แต่สังเกตแล้วเมธชัยเสียงนิดเดียวเท่านั้นตายไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเป็นเทวดาเสียงดีบนสวรรค์รับฉาดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำและก็เป็นนักร้องเดอะสตาร์ฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่เสียงดีกับเขาเพราะว่าไม่ได้ใช้เสียงเป็นทานถ้าอย่างนั้นทางพระยาเสียงดีเวลาขอร้องให้โหช่วยกันโหดังๆเลยเด้อครับเด้ออาพอนาเอ๋ยทำไมเขายังเรียกว่าพอนาตอนพอนาคยังไม่ได้โกนผมปลงคิ้วยังไม่ได้สวมชุดนี่